ทุกวันนี้ที่พี่เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้อะเปลี่ยนนิสัยได้เพราะกีฬามันสอนพี่เพราะการออกกำลังกายมันสอนพี่มันสอนให้พี่มีความอดทนมันสอนให้พี่มีชีวิตที่เกิดใหม่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเลสเปคตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรักตัวเองคืออะไรเรียนรู้ตัวเองอยู่เสมอความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเมื่อไหร่เราทำตัวเป็นคนที่หยุดความรู้ปุ๊บเนี่ยเมจิจะรู้สึกว่ามีช่วงนึงเราสึกเราเหมือนขวานที่มันทื่อเราฟันทุกวันเราเหนื่อยนะแต่มันไม่พัฒนาเรารู้สึกว่าเราต้องหาวิชาความรู้เพิ่มเติมคือจริงความรู้พี่มันเริ่มต้นตั้งแต่พี่เตรียมเริ่มระดมคนมาสอนพี่ละพี่ได้วิชาอะไรเยอะมากๆพี่ก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยความรักที่เรามีให้ตัวเองคือเรามองว่าเป้าหมายของชีวิตเราอะเรามองไปให้ถึงสุดจนปลายฟังเลยว่าเราอยากจะเห็นตัวเองในอนาคตอันไกลอะเป็นคนแก่รูปแบบไหนเป็นคนแก่ที่เป็นภาระคนอื่นหรือเป็นคนแก่ที่มีประสบการณ์เยอะแล้วเราสอนคนรุ่นใหม่เราเลือกว่าเราอยากจะเป็นคนแก่ให้คนมองเราแบบไหนอันนี้คืออนาคตอันไกลที่พี่มองตัวเองไว้สามีพี่กับพี่เนี่ยแตกต่างกันมากเลยแต่คือสิ่งที่ซัพพอร์ตคือเราไม่ขัดขวางกันแต่เราสึกว่าสิ่งซัพพอร์ตคือเขาไม่ได้ต้องมาตามเราต้องไปหาเราทุกที่ต้องเอานั่นเอานี่มาให้ซัพพอร์ตคือแค่ยังงอนเราก็พอกับการที่เราไม่มีเวลาให้เขาแค่อย่าทำตัวให้เราเป็นห่วงแค่นี้ไม่จีถือว่าเขาซัพพอร์ตแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นคนเป็นนักกีฬามาก่อนเขาเลยเข้าใจหัวใจของคนที่เป็นนักกีฬาว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรหน้าที่ของเราถ้าเราต้องการจะเป็นผู้ให้คือเราไม่จำเป็นต้องไปยื่นอะไรประเคนให้การเป็นผู้ให้สำหรับเราสองคนคือแค่ซัพพอร์ตคืออย่าไปห้ามในสิ่งที่เขาทำแล้วมีความสุขแค่นั้นพอ